นกกระเดาดินมันหากินอยู่กลางเกลินนกกระเดาดินมันหากินอยู่กลางเกลินพอตัวผู้มันร้องแกรกพอตัวผู้มันร้องแกรกตัวเมียก็แหกหางเลยพอนกกระเดาดินมันหากินอยู่กลางเกลินนกกระเดาดินมันก็หมดไปหายครึ่งแล้วนะครับเรื่องต่อไปลุงพรก็จะเล่าต่อเดี๋ยวขอลงก่อนเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในการละครั้งหนึ่งยังมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับแหมรักกันมากความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ไม่มีใครเทียมทันเลยทีเดียวเจ้าละครับไม่ว่าข้าวจะยากหมากจะแพงฝนฟ้าจะแล้งน้ำจะท่วมแกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพอเจอหน้ากันไม่ได้สินัดกันไปอย่างว่าท่าเดียวละครับแหมหาโอกาสไปอย่างว่ากันเรื่อยเลยทีเดียวเจ้านะไม่ว่าจะไปที่ไหนไปเกี่ยวข้าวเลี้ยงควายเจอกันเป็นต้องอย่างว่ากันทุกทีไปสิอ้าวทีนี้เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายเห็นว่าหนุ่มสาวคู่นี้แหมมันมีนิสัยตรงกันใช่ไหมล่ะก็จัดการให้มันเป็นผัวเป็นเมียกันซะเลยสิแต่งงานให้มันน่ะสิครับแหมคืนนั้นนะพอแขกยังไม่ทันจะลงเรือนหมดเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวแอบเข้าไปอย่างว่าในเรือนซะแล้วแหละครับรอไม่ได้ก็เรียกว่าอย่างว่ากันหามรุ่งหามค่ำนะกลางคืนเก้านะกลางวันต่างหากขนาดออกจากบ้านไปวัดนะหนทางไกลไม่ถึงกิโลหรอกแม่แวะข้างทางอย่างว่ากันจะไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเลยเชียว วันหนึ่งไปทำบุญที่วัดใช่ไหมล่ะแม่ก่อนจะกลับมัวนั่งกินข้าวบนศาลาเพลินไปชาวบ้านเขากลับหมดแล้วสิครับแม่เจ้าผัวมันเหลียวซ้ายแลขวาเอ๊ะบนศาลานี่ก็เหมาะดีเหมือนกันนะน้องนะก็ดีเหมือนกันละเจ้าพี่แม่ชวนไงเข้าอย่างว่าได้แล้วล่ะครับบนศาลานั่นแหละนะแม่ขณะที่กำลังอย่างว่ากันอยู่ในปากก็พูดกันไปสิเจ้าผัวก็บอกแม่ชื่นอกชื่นใจเหลือเกินนะของแกนี่ใหญ่ดีจริงเดี๋ยวพี่ขอเอาลูกกระเป๋าเข้าไปด้วยได้มั้ยล่ะจ๊ะน้องนางเมียได้ฟังหัวเราะใหญ่เลยบอกว่าพี่อย่าว่าแต่ลูกกระเป๋าของพี่เลยนะแถมศาลาหลังนี้เข้าไปทั้งหลังก็ยังได้จ้ะพี่แม่ขนาดนั้นเนนแอบดูอยู่บรรทมาศเพศใช่มั้ยล่ะเห็นว่าจะเอาศาลาเข้าไปด้วยแน่ๆแล้วเนนกลัวสิครับกลัวตัวเองจะติดศาลาเข้าไปด้วยนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอลงก่อนว่าแล้วโดดทันทีแข้งขาหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แล้วครับI'm sorry.